ัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะคุณครูชื่อคุณครูจิราพรกัญยานค่ะหรือนักเรียนนะคะสามารถเรียกคุณครูได้ว่าคุณครูแป้งนะคะสําหรับในรายวิชา พระพุทธศาสนาของนเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่สนะคะเรามาดูกันว่าในเรื่องที่1ที่เราจะเรียนกันนั้นคือเรื่องอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่เราจะเรียนกันนะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆฟังเชื่อเรื่องกันแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถเรียนกันได้ไหมคะครูเชื่อว่าเนื้อหานี้นะคะไม่ยากสำหรับนักเรียนคนเก่งของคุณครูอยู่แล้วคะ่ะ มาดูกันนะคะสําหรับการที่นักเรียนนะคะจะเรียนจบในหน่วยการเรียนดูนี้ในเรื่องที่1น,นะคะนักเรียนนะคะจะสามารถอธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาได้นะคะแถมยังสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมได้นั่นเองนะคะแถมยังสามารถได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยคะ่ะ เมื่อเราทราบชื่อเรื่องกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูมีคําถามชวนคิดๆ,ๆมาให้นักเรียนร่วมกันคิดไปพร้อมกับคุณครูค่ะภาพที่นักเรียนเห็นค่ะเด็กๆคะภาพที่เรียนเห็นตอนดังต่อไปนี้นะคะมีคําถามอยู่ว่าภาพที่เห็นคือภาพอะไรคะไหนสิ nice ครูบอกแล้วว่าครูมาชวนคิดนะคะเด็กๆคิดๆไปพร้อมกับคุณครูสิคะว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพอะไร ไหนอะบางคนบอกเห็นมีพระสงฆ์ใช่ไหมคะบางคนบอกเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมคะโอเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ่ะมาดูกันค่ะภาพที่เห็นที่นักเรียนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะนั่นคือภาพเฉลยกันค่ะมาดูค่ะภาพการทําพิธีกรรมทางาศาสนานะคะนั่นก็คือภาพงานแต่งงานนั่นเองคะ่ะ นักเรียนคะนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพระพุทธศาสนานเนี่ยมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรามากแค่ไหนใช่ไหมคะแม้แต่พิธีการแต่งงานนะคะปก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะในคําถามต่อมาค่ะคุณครูมีคําถามมาให้นักเรียนชวนคิดอีกแล้วนะคะคําถามต่อมานั่นก็คือ พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างคะเอติกตอกติกตอกอะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ทราบนะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลในหนังสือได้เลยนะคะหรือบางคนบอกว่าคูมไม่ได้เลยหนังสือช้าไปค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าพระพุทธศาสนามีความสำ,สำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรเอมีใครได้คำตอบบ้างหรือย,ยังคะ โอ้โหเก่งมากเลยใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนของคุณครูนั้นเนี่ยต้องตอบคำถามนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะพระพุทธศาสนานะคะมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรอักคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังกันค่ะไปดูกันเลยสำหรับความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะในสังคมไทยเนี่ย พระพุทธศาสนานะคะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยนะคะคือคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยให้การยอมรับนับถือนะคะแถมยังมีการนำเอาหลักธรรมคำสอนนะคะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นบางคนบอกรู้สึกไม่สบายใจต้องทำยังไงกันบ้างต้องทำยังไงดีนะ แน่นอนค่ะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนของคนไทยของเราได้อีกด้วยนั่นเองนะคะคือเมื่อเกิดเราไม่สบายใจนะคะคนบางคนก็บอกว่าไปทําบุญไหมไปที่วัดฟังธรรมไหมเห็นไหมคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญต่อสังคมไทยของเรา มากๆเลยนะคะเนื้อหาต่อมานะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นจากภาพที่คุณครูนํามาให้ดูในวันนี้ไหมคะนี่งไงพระพุทธนามีความสําคัญนะคะต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมนะคะและเป็นมีทั้งความสําคัญในสังคมและการดํารงชีวิตของคนไทยเห็นจากภาพที่หนึ่งไหมคะการทําพิธีรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ แสดงถึงการมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นการนำเอาหลักคำนางพุทธศาสนานะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหรือแม้แต่พิธีทำพิธีการเวียนเทียนนะคะเด็กๆคะวิธีการเวียนเทียนนะคะเราได้มีการไป ทำบุญเวียนเทียนที่วัดในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะและอย่างที่ภาพพิสาพี่เห็นต่อมานั่นก็คือการทําพิธีกรรมทางศาสนา ในงานแต่งงานนะคะไม่ทั้ง3ภาพที่เรียนเห็นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบยกเอาพระพุทธศาสนานะคะมาเป็นรากฐานในการทํากิจกรรมต่างๆที่นักเรียนเห็นตามภาพเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นักเรียนทราบความหมายไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะ คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะมาช่วยกันระดมสมองกันซิคะว่าคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นไงคะคิดออกกันมั้ยคะเป็นการระดมสมองนะคะเด็กๆคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนยังไม่ทราบนะคะเด็กๆสามารถไป เปิดดูในหนังสือเรียนหรือสามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เนต็ตได้บางคนบอกเปิดหนังสือเรียนช้าไปไม่เป็นไรค่ะค้นคว้าทางอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากคำถามที่คุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างไรอ,อ๋อเมื่อกี้ครูพูดทวงเวลามาแล้วเห็นไหมครูพูดทวนคําถามนะคะเพื่อเป็นการทวงเวลาให้นักเรียน ไปค้นคว้าข้อมูลได้คำตอบมาว่ายัางไงบ้างคะอะเดี๋ยวคุณครูนับ 1..2..3... แล้วเด็กๆมาตอบคำถามพร้อมกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะ1 2 3สองสาว้าวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบที่นักเรียนหามาถูกต้องทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมเสริมให้นักเรียนเข้าไปนะคะว่า จากคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะพระพุทธศาสนานะคะมีการมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานั่นก็คือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยต้องมีการนําเอาหลักธรรมธรรคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะหรือหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนานะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนํามาปฏิบัติคำเ,เป็นคําสอนง่ายๆเลยอันดับแรกเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเลยนั่นก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําความดีเลาเว้นความชัว่วทําจิตใจให้ผ่องใสใช่ไหมคะ <S <S เห็นไหมแค่นังเรียนทําความดีนะคะก็เป็นการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วนะคะหรือไม่เพียงเท่านั้นเด็กๆคะการมีความเมตตากรุณามีความกระตันอยู่ต่อบ,บุพการีเพียงเท่านี้นะคะแค่นัเนียนตั้งใจเรียนเหมือนอย่างวันนี้ทักเรียนตั้งใจเรียนแค่นี้นะคะก็เป็นการที่นําเอาหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วนะคะ ต่อมาค่ะเด็กๆคะพระพุทธศาสนานะคะที่บอกว่าเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะมาดูในเรื่องที่หนึ่งกันค่ะเรื่องที่หนึ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเช่นที่ครูปแป้งได้ถามคําถามนักเรียนให้นักเรียนได้ระดมสมองช่วยกันคิดแล้วได้คําตอบออกมาแล้วนั่นนะคะ พระพุทธศาสนานะคะเป็นศาสนาอย่างที่บอกเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนับถือนะคะแล้วยังมีการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเด็กๆคะยกตัวอย่างตามภาพเลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่ผู้ชายเขากําลังทําอะไรนะ อ่าใช่แล้วเก่งมากๆเลยนะคะพี่เขากำลังใส่บาตอยู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะแม้แต่การใส่บาตเนี่ยก็เป็นเป็นอ่าสิ่งที่เราเนี่ยทําในชีวิตประจําวันเหมือนกับตอนเช้าๆใช่ไหมบางครูเชื่อว่าบางคนเนี่ย ตื่นเช้ามาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะตื่นเช้ามาทําบุญใส่บาตรใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะคะว่าแม้แต่การทําบุญใส่บาตรเนี่ยที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนานะคะหรืออย่างที่บอกไปนะคะตามคําถามระดมสมองนะคะการที่นักเรียนเนี่ย มีความกระตันอยู่นะคะมีเมตตานะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะหรือแม้เป็นครทำความดีนะคะแค่นี้ก็เป็นการนำเอาหลักธรรมนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเห็นไหมคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ มาดูค่ะตัวอย่างเห็นไหมอันอย่างตอนเช้าเตื่นมาใช่ไหมคะมีการทําบุญใส่บาตรใช่ไหมคะเป็นเนี่ยการทําบุญตักบาตรเนี่ยถือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือแม้แต่เด็กๆอย่างที่บอกนําเอาหลักธรรมคาสอนมาปรับใช้กับตัวเราเองนะคะเช่นเราเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถือเป็นมารยาทที่ดีงาม ของชาวพุทธนั่นเองนะคะยกตัวอย่างตามภาพเด็กครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยได้ทําที่โรงเรียนใช่ไหมคะเป็นการเป็นพิธีไหว้ครูนั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะคะว่าแม้แต่การที่เราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็สามารถนําเอาหลักธรรมหรือแม้แต่พระพุทธศาสนาเนี่ยมาปรับใช้กับเราได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเด็กๆคะเด็กๆเนี่ย อาจจะยังไม่รู้หรือบางคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครูเชื่อว่าบางคนรู้อยู่แล้วแม้แต่การทํากิจกรรมหน้าเสาธงเด็กๆก,กิจกรรมหน้าเสาธงเห็นไหมคะว่ามีการสวดมนต์ไหว้พระและการเคารพธงชาติใช่ไหมคะเนี่ยเราทำเนี่ยเราทํากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยในทุกๆวันในทุกๆเช้าเลยบางคนบอกครู uh, ครับ ครูขาหนูต้องรีบมาโรงเรียนตื่นเช้าทำบุญใส่บาตรกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันแล้วหนูจะเอามาปรับใช้ยังไงล่ะคะครูเห็นไหมคะแม้แต่การทำกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กๆคะเด็กๆก็ได้มีการนำเอาพระพุทธศาสนามาใช้ได้แล้วเห็นไหมคะการสวดมนต์ไหว้พระทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั่นเองคะ่ะอ่ะครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนอีกแล้วนะคะอ่ะเราทราบกันไปแล้วเมื่อกี้ครูบอกเนื้อหากันไปพอ นักเรีเยนจะได้ทราบกันแล้วใช่ไหมว่ามีการนําเอามาหลักธรรมเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนก่อนนะคะให้เรียนชวนนักเรียนคิดอีกแล้วนะคะคําถามมีอยู่ว่าพระพุทธศาสนานะคะมีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมอย่างไรเอทราบไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมนะ โอ้ยบางคนบอกทราบแล้วใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยนะคะบางคนบอกยังไม่ทราบไม่เป็นไรเด็กๆเปิดหนังสือไปด้วยหรือเอาอย่างนี้ดีกว่าคําว่าวัฒนธรรมอาจจะยากเกินไปหรือเปล่าหรือบางคนบอกไม่ยากเลยเข้าใจแล้วอังน,นั้นคุณครูขอเสริมให้ดีกว่านะคะสําหรับคําว่าวัฒนธรรมนะคะว่าความหมายของวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรนะคะวัฒนธรรมนะคะคือเป็นสิ่งที่ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะได้คิดค้นและทําร่วมกันนะคะและมีการถ่ายทอดให้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากอีกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วทั้งในกลุ่มคนเนี่ยที่ได้ปฏิบัติร่วมกันนะคะต้องมีการยอมรับด้วยไม่ใช่ว่าฉันคนเดียวเป็นคนคิดคน้นวัฒนธรรมคนในกลุ่มของฉันไม่เห็นด้วย อย่างนั้นไม่เรียกว่าวัฒนธรรมนะคะการที่จะเป็นวัฒนธรรมนั่นก็คือคนในกลุ่มนะคะให้การยอมรับนะคะแล้วมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอ่ะเราทราบแล้วความหมายของวัฒนธรรมไปคิดต่อสิคะอะชวนคิดคิดคิดชวนคิดต่อว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อการสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอย่างไรไหนคะ เห็นไหมครูบอกแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมถูกต้องเก่งมากๆเลยคะ่ะสำหรับพระพุทธศาสนานะคะมีอิทธิพลต่อการสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมของเรานะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาใช่ไหมยอย่างที่ครูแป้งบอกไปใช่ไหมคะแล้วจากการนับถือเนี่ยก็เกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ทําให้คนไทยนะคะได้นําเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยมาทั้งที่บอกว่ามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและนํามาสร้างเป็นวัฒนธรรมนะคะเพื่อถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆไปนะคะเหมือนกับเช่น คุณพ่อคุณแม่ของเราหรือแม้แต่คุณปู่คุณย่าดีกว่าเนาะอะคุณปู่คุณย่าได้นําวัฒนธรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมาสร้างสารรค์และก็ถ่ายทอดมาต่อเรานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมคาสอนใช่ไหมคะหรือเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะนั่นแหละเห็นไหมคะว่าเป็นการนวัฒนธรรมเนี่ยมาถ่ายทอดนะคะการมีสัมมาคาระวะที่คนไทยชอบพูดกันว่า ไปลามาไหวเห็นไหมแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะหรือไม่เพียงเท่านั้นนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยยังมีส่วนในการสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะหรือศิละปะวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาตินะคะแถมยังเป็น เอกลักษณ์ของสังคมไทยด้วยนะคะที่ได้นามาเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยได้นํามาสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามใช่ไหมคะโบราณวัตถุโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะเช่นมีวัดขึ้นมาเนี่ย นะคะคเด็กๆก,ก็เวลามีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็ไปประกอบพิธีกรรมนะคะที่วัดได้นั่นเองเห็นไหมล่ะว้าอายกตัวอย่างตามภาพนะคะการเวียงเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราไปทำที่ไหนได้ใช่ไหมเราก็ไปทำที่วัดใช่ไหมคะเด็กๆคะนี่แหละอย่างที่บอกว่าพระพุทธศาสนานะคะมีอิทธิพลต่อการสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมของเรา เป็นอย่างมากเลยนะคะอ่ะมีคำถามมาชวนคิดอีกแล้วค่ะเด็กๆคะคำถามมีอยู่ว่าการศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรเราทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่า 1. มีการนำเอาพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ การเรื่องของการเอาหลักธรรมนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะแล้วเมื่อมีการประกอบพิธีทางพระุทธศาสนาเนี่ยก็ได้มีการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมคือมีการสร้างโบราณวัตถุโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็เช่นวัดใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเรามีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเราก็ไปประกอบพิธีกรรมที่วัดนะคะหรือแม้แต่วัดเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน ที่เป็นพุทธศาสนากชนด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมเราทราบกันไปแล้วนะคะคําถามชวนคิดก็มาชวนให้นักเรียนคิดกันค่ะว่าการศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรไหนคะตอบได้ไหมคะไหนคะว่าเห็นไหมมีเสียงแว่วๆตอบมาแล้วเก่งมากค่ะ อันมีตอบได้อีกแล้วนั่นอนเดี๋ยวคุณครูมาเสริมคําตอบให้นักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันค่ะการที่เราเนี่ยมีการศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร คุณครูเสริมให้นะคะคือทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะที่เป็นรากฐานมาจากพระพุทธศาสนานะคะแล้วเมื่อเราเนี่ยได้รู้ได้ปฏิบัติได้นำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยแน่เราได้รู้สึกว่าอยากที่จะร,รักษานะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะหรือสิ่งที่สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมนะคะของคนไทยเนี่ย ให้เราอยากที่จะรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะมาระดมสมองกันบ้างสิคะเด็กๆมาระดมสมองกันมาช่วยคุณครูคิดกันหน่อยสิคะว่าอยากให้นักเรียนยเนี่ยยกตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องครูอธิบายให้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะว่ามี ความุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไรบ้างเด็กๆลองมายกตัวอย่างสิคะว่าการสร้างสารรค์วัฒนธรรมเนี่ยด้วยประเพณีไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างมายกตัวอย่างกันสิคะไหนโอ้โหมาแล้วหนึ่งอย่างเห็นไหมคะโอเก่งมากเลยอย่างที่งานแต่งงานนั่นเองนะคะเป็นงานแต่งมาแล้วหนึ่งไหนคะ อ่าถูกต้องคะ่ะอันที่สองก็คือสร้างโบราณสถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะพิธีกรรมในศาสนาก,ก็มีใช่ไหมนี่ไงยกตัวอย่างเช่นการตักบาตรเทโวโลหณนะใช่ไหมคะก็เป็นพิธีกรรมในศาสนาที่เราเนี่ยได้นำเอาศาสนามาปรับใช้ได้ด้วยใช่ไหมมีงานบวชด,ด้วยเก่งมากคะ่ะ ยกตัวอยา่างเแม้แต่งานศพนะคะเราก็มีการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมคะนี่ก็เป็นพระพุทธศานาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของเราด้วยนะคะอ้าวันสำคัญทางพุทธศานายัางไม่หมดยังมีอีกเก่งมากคิดได้อีกนะคะมีวันมาคะบูชานะคะหรือการทอดพ้าป่า เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยสังเกตเห็นไหมนะวิธีการ,การทอดผ้าป่านะคะที่บอว่ามีผ้าป่าเพื่อการศึกษาเห็นไหมคะว่าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงว่าคนไทยเนี่ยนะคะมีจิตใจเผื่อแผ่นะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่น ก็นาเอาหลักธรรมน้ำพุทธศาสนามาปรับใช้ทอดพระปราบเพื่อการศึกษาก็คือเอาเงินนะคะเป็นทุนมาเป็นทุนการศึกษาหรือใช้เพื่อการศึกษาให้กับเด็กๆได้นั่นเองนะคะหรือแม้แต่การสร้างโบราณวัตถุโบราณสถานนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะและก็พิธีกรรมทางศาสนาที่เป็นการเวียนเทียนการทอดกรถิ่นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตัวอย่างที่เรียนยกมานะคะซึ่งเป็น ตัวอย่างที่เป็นการสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะอ่อเมื่อกี้ระดมสมองไปแล้วมาประลองกําลังกันสิคะว่าเฮ้ยเราเรียนเนื้อหากันไปแล้วเด็กๆเนี่ยสามารถมีพละกกาลังทั้งเป็นความรู้ความคิดเนี่ย นะคะเป็นพะละกําลังเนี่ยสามารถเอามาประลองกันสิเด็กๆได้อะไรกันบ้างอันนี้เป็นลายบุคคลแล้วนะคะเป็นลายบุคคลแล้วนะไม่ให้ระดมสมองช่วยกันคิดแล้วนะคะเป็นการประลองกําลังกันละคําถามมีอยู่ว่าค่ะนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยคิดออกแบบหรือนําเหตุการณ์ที่นักเรียนเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการนําพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและตอบคําถามดังต่อไปนี้นะคะ พูดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูแป้งยกตัวอย่างรูปภาพมาให้<อ>เห็นไหมอาจจะไม่เหมือนตัวจริงนะคะภาพวิถ่ายนานมาแล้วเงจะเห็นไหมคะอ่ะมีคําถามนะคะคําถามที่เรียนจะต้องตอบคําถามกับคุณครูอันนี้ครูยกตัวอย่างของครูมาเองเลยนะนี่เป็นการพีชีพอย่างหนึ่งเลยนะคะเนี่ยว่าภาพที่นักเรียนภาพที่เห็นนะคะคือเป็น ภาพที่คุณครูนะคะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะคะเป็นพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษานะคะใครรู้ไหมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษานี้ทำในวันอะไรเก่งมากเลยค่ะทำในวันเข้าพรรษาเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างมาให้แล้วนะคะนี่เป็นภาพคุณครูเองนะคะ คุณครูนําเอาเหตุการณ์ที่คุณครูเคยปฏิบัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันคุณครูนํามาและเด็กๆก็ลองไปหาภาพกันนะคะว่ามีภาพไหนบ้างที่เราเนี่ยได้ในการนําพระพุทธศาสนาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือบางคนบอกไม่ต้องหารูปเก่าเลยครูหนูหรือผมเนี่ยสามารถถ่ายรูปใหม่แล้วทําให้ใหม่ได้เลยแบบนี้เยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆสามารถนํารูปภาพนะคะแล้วมา ตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำถามมีว่าวัฒนธรรมในภาพคือวัฒนธรรมอะไรนะคะแล้ววัฒนธรรมในภาพเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรและนักเรียนเนี่ยจะอนุรักษ์วัฒนธรรมดังกล่าวเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็คือตอบดําภาพที่นักเรียนหามานะคะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำเนี่ยมาตอบคำถาม3ข้อนะคะนักเรียนที่นักเรียนทำได้ไหมคะ ใช่ไหมล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใบงานแค่นี้จิ๊บๆินะคะเนี่ยมาประลองกําลังใครก็ได้เลยมาประลองกําลังกับเรานะตอนนี้อ่ะงั้นครูปแป้งพาทําของครูปแป้งก่อนเลยเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะแต่บอกไว้ก่อนอย่าลอคุณครูนะคะต้องประลองกําลังเป็นพละกําลังของตัวเองกําลังสมองกําลังความคิดของตัวเองนะคะ มาดูกันคะ่ะอย่างเช่นครูแป้งน,นำภาพของครูมานะคะวัฒนธรรมในภาพก็คือการหล่อเทียนจำนำพรรษานะคะแล้ววัฒนธรรมในภาพเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนั่นก็คือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนะคะเป็นวิธีการยีค่คุณครูทําที่โรงเรียนของคุณครูเองนะคะก็คุณครูก็ถือว่าเป็นคนที่นําวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับ นักเรียนของคุณครูในโรงเรียนเนี่ยให้ทําสืบทอดต่อๆกันไปนะคะแล้วมีคําถามถามอีกว่านักเรียนจะอนุรักษ์วัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่างไรแน่นอนค่ะเมื่อมีกิจกรรมหรือมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาใช่ไหมเราต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่เพียงเท่านั้นไปคนเดียวไม่ได้จ้าต้องเอชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมทํากิจกรรมกันด้วยอย่างเช่นที่ครูปแป้งบอกไปก็คือ มีการเข้าร่วมกิจกรรมและชักชวนเพื่อนๆมาลอยเทียงจำนำพรรษาร่วมกันเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับใบงานนี้ใช่ไหมครูอยากให้นักเรียนนะคะมาประลองกำลังกันค่ะไปหาภาพหรึก กิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนำมาตอบคำถาม3ข้อที่ครูแป้งให้ไปนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนหาภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอบคำถามมาเรียบร้อยแล้ว คุณครูอยากให้นักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะมานําเสนอให้เพื่อนๆนะคะในห้องได้ดูกันว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างเรานําพระพุทธนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างมานําเสนอหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ย สามารถที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะนับอธิบายหรือว่าให้คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมที่เราทํามาได้เราต้องเปิดใจกว้างๆในการรับฟังนะคะสิ่งที่เรารับฟังข้อผิดพลาดจากที่เพื่อนนําเสนอมานะคะเราก็นําไปปรับปรุงให้ผลงานของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วนั้นเมื่อเราเรานะคะนำคำแนะนำจากเพื่อนๆน,นะคะนำมาปรับ กับงานของเราให้แบบเพอร์เฟกให้สุดยอดที่สุดแล้วเนี่ยคุณครูจะนำผลงานที่ดีเยี่ยมของนักเรียนทุกๆคนของคุณครูนะคะไปจัดบอร์ดนิทรรศการหน้าห้องเรียนกันนั่นเองนะคะฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะให้ทำกิจกรรมที่ สุดยอดยอดเยี่ยมนี้นะคะแล้วก็นำผลงานมานำเสถอหน้าชั้นเรียนและนำไปติดเป็นบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้กับคุณครูท่านอื่นๆหรือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโรงเรียนของเราเพิ่มเติมได้เองเราเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างในการที่นำเอาพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เอาง่ายๆว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยได้นำเอาไปปรับหรือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะประลองกำลังกันแล้วอ่เมื่อกี้เราต้องมาสร้างความสามัคคีกันต่อนะคะเรามาช่วยกันระดมสมองกันนะคะ นักเรียนะ่ะสิ่งที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดที่ครูเป้นสอนไปทั้งหมดนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะมาร่วมกันสรุปความรู้นะคะที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาช่วยกันคิดสิคะมาสดรรมสมองสรุปความรู้สิว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนไปนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย เห็นไหมเก่งมากเลยครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยมีคําตอบที่สุดยอดให้ครูอยู่แล้วใช่ไหมคะอะคุณครูสรุปเป็นใจความสอคาคัญให้นักเรียนได้ทราบกันนะคะ พระพุทธศาสนานะคะเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทยนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศินละปะวัฒนธรรมนะคะการปรับใช้ปรุงใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็มีการอนุรักษ์และก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพื่ออะไร เพื่อเป็นการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนะคะในเพียงแค่พระพุทธเจ้านะคะได้ตรัสสั่งสอนพระสงฆ์สาวกเพียงเท่านั้นนะคะท่านยังได้ตรัสสั่งสอนพุทธศาสนกชนใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานไปแล้วนั้นก็ได้มีคนที่เป็นผู้สาสนิกชนนะคะที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ได้นำพุทธศาสนาเนี่ยมาเผยแพ่ต่อ จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้พุทสนาเนี่ยสิ้นศูนย์ไปหรือสาบสูญไปนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะ ค,คุณครูนะีคะมีทริคมาฝานักเรียนเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือทำดีเพื่อสังคมนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยหรือไม่จะเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนอื่นนอกจากเป็นการติดบอร์ดวิทัศรรการหน้าห้องเรียนนะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำเอาสิ่งที่เด็กๆทำเป็นกิจกรรมนะคะ ไปเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะหรืออะถ้าเกิดเรามี Facebook อะครูเชื่อว่าเด็กๆเ,เล่น Facebook แน่นอนใช่ไหมเอยเราสามารถนํารูปภาพที่เราทํากันนะคะกิจกรรมที่ครูแป้งให้ไปเมื่อสักครู่นะคะไปลง Facebook นะคะแล้วก็เป็นการเชิญชวนเพื่อนๆน,นอกเหนือจากคนที่อยู่ในโรงเรียนของเราเนี่ยเพื่อนเพื่อที่อยู่ใน Facebook ของเรานะคะหรือแม้แต่ตอนนี้ t ิ k To อ เห็นไหมคะเล่นการสนานวันไหวเลยใช่ไหมสนุกสนานเด็กๆสามารถไปเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่เป็นเฟรนดนกับเราเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับเราใน Facebook หรือ Tik t o อกที่เป็นสา,า,าณะานี่เด็กๆสามารถไปเชิญชวนให้เขาเนี่ยนำมา,มาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือเอาพระพุทธนะนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนอย่างพวกเรานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถนําไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆได้เลยนะคะเด็กๆ ค่ะหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้เรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยไว้แล้วนะคะแถมยังทากิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะระดมสมองประลองกําลังนะคะคาถามชวนคิดไปแล้วเด็กๆคะทีนี้คุณครูอยากจะมา พัฒนาทักษะนะคะในของนักเรียนเนี่ยในการเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปโดยครูแป้งนะคะจะมีแบบพัฒนาทักษะให้นักเรียนได้ทํากันนะคะไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าแบบพัฒนาทักษะที่ครูจะให้ทํานั้นเป็นอย่างไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูกันค่ะสําหรับครอที่หนึ่งนะคะในแบบพัฒนาทักษะค่ะข้อหนึ่งนะคะมีคําถามอยู่ว่า ข้อใดเป็นประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงมาดูช้อยนะคะช้อยที่หนึ่งค่ะประเพณีการทอดผ้ากรถิน 2. องค่ะประเพณีสงการสาประเพณีรอยกระทง 4. ประเพณีแห่นางแมวไหนคะตอบกันได้ไหมคะเรียนมาแล้วนะ โหเก่งมากเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าตอบกันได้นะคะตอบก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะคือปรับเพณีการทอดผ้ากฐถินนะคะซึ่งในพุทธบัญญัตินะคะก็คือมีเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรงนั่นเองนะคะเก่งมากๆนะคะแค่ข้อที่หนึ่งก็ตอบถูกกันแล้วเไปดูข้อที่สองกันค่ะข้อที่สองนะคะคำถามถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนไทยมีเมตตา ตรงกับวัฒนธรรมในข้อใดค่ะมาดูช้อยข้อที่หนึ่งค่ะ 1. การแสดงความกตัญญูสองการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. การแสดงความอ่อนน้อม 4. การรักความสันโดษเอ๊มีเมตตาจะเกี่ยวข้องกับรักสันโดษไหมรักสันโดษนี่ต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอบได้ไหมคะ โอ้โหเสียงตอบกันเจียวเจ้าเลยเก่งมากๆเลยโอโ้น่ารักมากๆนะคะพระพุทธสนาเนี่ยสอนให้คนไทยมีเมตตาตรงกับวัฒนธรรมในข้อที่สองค่ะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าพระพุทธสนาเนี่ยสอนดุสอนไว้ว่านะคะให้เราเนี่ยรู้จักมีเมตตาช่วยแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเก่งมากมาก่ะไปดูข้อที่สามข้อสุดท้ายกัน ดูซิจะตอบถูกควบสามข้อตอบถูกทั้งหมดเก่งกันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไปดูกันค่ะในข้อที่สนะคะคำถามถามว่าพระพุทธศาสนานะคะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒน,ธ,นธรรมไทยเนี่ยข้อความนี้เรื่องเรียนเห็นเนี่ยสอดคล้องกับข้อใดค่ะช้อยข้อที่1ค่ะคนไทยเนี่ยรักอิสระชอบความสนุกสนานสองค่ะคนไทยชอบอยู่โดดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะสค่ะ คนไทยมีน้ำใจดีงามอบอ้อมอารีช่วยเหลือกัน4ค่ะคนไทยชอบเรียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไหนสิพระพุทธาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเนี่ยข้อความที่พูดมาเนี่ยสอดคล้องกับข้อดใดไหนตอบได้ไหมคะจะตอบถูกครบ3ข้อหรือเปล่านะไหนดูสิคะ โอ้โหเก่งมากๆสุดยอดมากมากเลยค่ะคำตอบนั่นก็คือคนไทยเนี่ยมีน้ำใจดีงามอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะฉเฉลยนั่นคือข้อที่3นั่นเองค่ะเพราะว่าอ่าเป็นนิสัยอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจดีงามเนี่ย เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเป็นการนาเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมาปรับใช้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จากคุณครูไปไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ว่าการทําความดีเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการนําเอา รับพุทธศาสนามาใช้ได้ชีวิตประจำวันได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบแค่เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ